พราะเราเนี่ยถูกหลอกง่ายจริงๆให้ขึ้นไปฝึกวิทยายุทธบนภูเขาอย่างนั้นนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีเรื่องโง่เง่าเต่าตนแบบนี้เด็กสมัยนี้มันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเต่าคืออะไรผู้ภาพภาพยนตร์ภูมิใจเสนอขอรหัสสุทธิยานฟ้ากวดวิชาพลมานให้เสียงสปอยโดยเชียร์พลเริ่มกันที่ยูจินที่ทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อวันนี้เธอเห็นภาพอนาคตของลูกค้ากำลังจะไปทำชั่วยูจินจึงโกหกบอกว่าจะเข้าห้องน้ำเพื่อตามชายคนนั้นไปตัดมาที่สังวานตำรวจหน้าใหม่ไฟแรงตอนนี้เขากำลังเขียนใบสั่งให้รถคันหนึ่งข้อหาฝ่าไฟแดงแต่คนบ้าอำนาจมักจะถามกลับมาว่านายรู้ไหมนี่รถใครนี่รถท่านสสเขตนี้วะอยากโดนหรือไงอ๋อเหรอครับเป็นรถสสทำอะไรก็ไม่ผิดสินะแต่ว่าสสไม่เกี่ยวมันไม่ได้ขับคุณขับเอาไปขับขี่มาดูสิแล้วอย่าลีลาระหว่างนั้นก็มีโจรกระชากชิงทรัพย์ชาวบ้านพอดีสังวันเลยบอกให้รถสสอยู่นี่ก่อนแล้วรีบตามโจรไปส่วนฝั่งยูจินได้ใช้วิชาตัวเบากระโดดข้ามตึกตามโจรแบบสบายๆทางด้านสังวันก็วิ่งตามเต็มที่แต่หอบขึ้นคอเลยกระดิบเอาฝั่งยูจินที่ตามมาทันเธอวิ่งลงตึกแล้วเจอยางรัดผมสกัดใส่หมวกกันน็อกแตกคุณวิ่งราวไว้จับหน่อยทางด้านโจรก็โวยวายอะไรวะเนี่ยนี่แกเป็นใครวะยูจินก็บอกว่าให้คืนของมาซะไม่งั้นอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนแน่นอนว่าโจรไม่ยอมง่ายๆยูจินก็เลยใช้ฝ่ามือโลกันแต่มันโค้งไปโดนสังวานซะงั้นโถเอ้ยพลาดอีกแล้วแกไอ้โจรมาให้กระทืบซะดีๆจากนั้นยูจินพาสังวานมาให้พ่อช่วยแกชื่อว่าหมูอึนซึ่งวิธีช่วยของแกคือการฝังเข็มแถมแกยังบอกว่าหมอนี่มีพลังลมปานแข็งแกร่งมากต่อมาลุงหมูอึนอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนายน่ะโดนฝ่ามือโลกันของลูกสาวฉันอย่างจังมันยากที่จะเชื่อแต่ในโลกนี้มีสารลี้ลับที่เรียกว่ากำลังภายในพวกเราเป็นคนที่ฝึกวิชานั้นและคอยสอนให้คนมีคุณธรรมสังวานจึงถามว่าถ้าพวกอากูอาอึ้มบอกว่าตัวเองเป็นจอมยุทธเหมือนเจ็ดจอมยุทธในตำนานแล้วทำไมพวกคุณมี5คนน่ะลุงคังเลยบอกว่าสหายของเราอีกคนเขาได้ใช้วิชาต่อกรกับผู้มีอำนาจที่กดขี่ประชาชนเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เขาดันสูดแก๊สน้ำตามากไปเลยตายยันเขียดส่วนสหายอีกคนฉันไม่อยากพูดถึงแน่นอนสังวานไม่เชื่อเขาเลยบอกแสดงให้ดูอย่างเช่นวิชาร้อยตัวเจอแบบนี้เข้าไปประสาทแดกทันทีแหละครับแต่ขออึ้งก่อนได้ปะมันอึ้งอะไรครับเอสเฮ้ยลูกกูหายละพออึ้งเสร็จมูเอินเลยอธิบายต่อว่านายหนามีพลังลมปานที่แข็งแกร่งรู้ตัวไหมคนทั่วไปเจอแบบนั้นไม่มีใครรอดสังวานเลยถามว่าถ้าผมมีพลังจริงผมก็ต้องมีพลังขึ้นเต่าหรือไม่ก็ต้องลอยได้ใช่ไหมเล่าฮะเอาพลังทำลายบ้านกูอีกในวันต่อมาผู้กองด่าสังวานเรื่องออกใบสั่งให้สอสอสังวานก็เถียงว่าทำผิดก็ต้องโดนใบสั่งสิผิดตรงไหนอ่ะไอ้เวรเนี่ยอนาคตจะไปเฝ้าร้านทองแน่เหรอจากนั้นสังวานได้ออกตรวจกับจ่าชอยสักพักมีเหตุแจ้งเข้ามาว่าเกิดการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงใครอยู่ใกล้เข้าไปดูหน่อยสังวานกับจ่าชอยจึงรีบไปซึ่งคนที่ก่อเรื่องดันเป็นคนรู้จักกับจ่าชอยชื่อว่าเฮียกังเฮียกังจ่าชอยเลยปล่อยให้เฮียกังจัดการเองเพราะไม่อยากเข้าไปยุ่งสังวานเลยถามว่าทำไมไม่สอบปากคำล่ะครับจ่าเลยบอกว่าเฮียกังเขาเป็นขาใหญ่ถ้าเราไปยุ่งมีหวังโดนกระทืบแน่กลับเถอะแต่ว่าสังวานไม่ยอมกับพ่อเขายึดมั่นในความถูกต้องเฮียกังกล่าวว่าจะตบสั่งสอนจ่าชอยเลยเข้ามาห้ามขอโทษนะเฮียพอดีหมอนี่เพิ่งมาใหม่นะสังวานวอยๆถามว่าจะขอโทษมันทำไมไอ้หัวขวดนี่มันขู่จ่าใช่ไหมไอ้เลวเอ้ยเฮียกังเลยผลักจ่าออกแล้วถามว่าเมื่อกี้มึงพูดอะไรนะไอ้หัวขวดมึงได้ยินไหมไอ้เฮ็ดเป็ดพูดแล้วเชื่อเลยอุ้ยโดนตบหน้าสันแบบนี้สังวานไม่สู้หรอครับเฮียกังเห็นว่าไม่สู้ก็เลยตบกระทืบทิ้งท้ายเขาบอกให้สังวานเลียรองเท้ากูเดี๋ยวนี้กินรองเท้ากูไม่ถูกใจมึงเหรอพอสังวานออกมาได้จ่าชอยก็บอกว่าโลกมนุษย์ก็แบบนี้แหละถ้าฝืนมากไปก็เจ็บตัวเปล่าๆเมื่อรู้แบบนั้นสังวานเลยมาที่บ้านยูจินเพื่อขอวิชาหน่อยแล้วแต่ดูเหมือนไม่มีใครอยู่นะคนไม่อยู่ยาคูอยู่กินหน่อยเดี๋ยวยาคูมันจะเหงามีอะไรจากนั้นยูจินพาสังวานมาหาพ่อเธอลุงมูอื่นที่เห็นสังวานยืนดูรูปจึงบอกว่ารูปที่เห็นนั่นคือลานกราบไหว้เทพเจ้าผู้ใดที่อยากได้สุดยอดวิชาผู้นั้นต้องมีเคล็ดวิชาแล้วไปยืนอยู่จุดนั้น
เอาล่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าอะไรให้ฟังพอถึงตอนเล่าสังวานก็ไม่ฟังอะไรล่ะครับเป้าหมายของเขาคืออยากฝึกวิชาฝ่ามือโลกันเท่านั้นยูจินเห็นท่าทางแบบนี้แล้วเธอบอกว่านายไม่รอดแน่เจ้าทึมเอ้ยอ๋อเชิญตามสบายนะทึมตัดมาที่คนงาน2คนตอนนี้พวกเขาได้รับแจ้งว่ามีรอยแตกจากท่อระบายน้ำจึงรีบมาดูแต่ว่าหนึ่งในคนงานกลับได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ข้างในพวกเขาเลยทุบดูและเห็นว่ามีใครบางคนอยู่ข้างในทางด้านสังวานตอนนี้เขาฝึกวิชาโดยเริ่มจากกินเจสังวานก็บ่นว่ากินผักน่ะพอทนได้แต่ทำไมต้องมัดแขนด้วยเล่าลุงคังบอกว่ามันคือขั้นตอนการฝึกอย่าบ่นมากได้ไหมสังวานก็บ่นลุงคังเลยด่าว่านี่แกมาทำไรเหรอถ้าอยากฝึกวิชาก็หัดฟังอาจารย์บ้างกลับมาที่สถานลึกลับใต้ดินฝ่ายพิสูจน์หลักฐานบอกว่าอาวุธที่อยู่ตามผนังพวกเนี้ยเป็นอาวุธที่ใช้ในสมัยโบราณระหว่างนั้นตำรวจมาบอกสารวัตรว่าคนแก่ที่เจอในห้องนี้หายไปแล้วครับซึ่งคนแก่คนนั้นได้มาที่โรงรับจำนำของเก่าที่1พอเจ้าของร้านเห็นนึกว่าเป็นคนแก่มาขอเงินเลยเอาเงินให้แต่ให้แล้วไม่ยอมไปฮะพี่แกกล่าวว่าจะตบคนแก่โชว์หน่อยเท่าว่าแต่แกนี่ได้ใช้วิชาอัดเจ้าของร้านสนวมแล้วเขาได้ดูดเอาพลังชีวิตของเจ้าของร้านมาเป็นของตัวเองซึ่งสาเหตุที่มาร้านนี้เพราะมันมีดาบในตำนานที่เป็นของเขาอยู่ในวันต่อมายูจินพาสังวานมาดูอาจารย์โชว์วิชาออกทีวีเธอบอกว่าทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎนะแต่ทุกวันนี้เด็กสมัยใหม่ไม่เคยสนใจวิชาแบบนี้เลยพวกเราจึงจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและคนที่มาแสดงโชว์วันนี้คือคู่หูคู่หาพิธีกรจึงให้เริ่มโชว์ด้วยการใช้สันมือผ่าท่อนไม้ใหญ่ส่วนอีกคนโชว์วิชาตัวเบ้าว่าหนามาเลยสูตัดมาที่ตาแก่คนนั้นเขาชื่อว่าฮงกุลตอนนี้เขากำลังสำรวจมนุษย์ในยุคปัจจุบันว่าเป็นยังไงแต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยมนุษย์ก็ยังป่าเถื่อนไม่เคยเปลี่ยนซึ่งตอนนั้นเขาสัมผัสได้ถึงพลังของสหายเก่าทั้งสองในวันต่อมาสังวานเริ่มฝึกวิชาจริงจังมากขึ้นเหล่าอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้ในแบบที่ตัวเองถนัดหลักสำคัญคือวิทยายุทธไม่ได้มีไว้เพื่อรังแกคนอื่นแต่มีไว้เพื่อพิทักษ์หลักคุณธรรมค้ำจุนโลกเมื่อสังวานเรียนไปได้สักพักเขาก็อยากลองวิชาตัวเบาเหยียบใครไม่ตักเมื่อหนาหลอดพอฝึกวิชาไปเยอะๆเจ้าตัวก็เริ่มเก่งขึ้นมีหนำซ้ำสายตากลับมาปกติเฉยเย้ยโทษทีโอ้ไม่น่าเข้ามาช้าเลยอยากตายอุ้ยขอโทษในตอนที่จะเปลี่ยนชุดไปฝึกสังวานดันเห็นกระเป๋าของยูจินเปิดอยู่แรกๆขมใจไม่อยากเผือกนะแต่ต่อมมารยาทแตกขอดูหน่อยสิหุยมีอ่านการ์ตูนซะด้วยอุ้ยอยากเรียนเสริมสวยก็ไม่บอกแล้วนี่อะไรอ่ะรูปสมัยมัธยมน่ารักอ้อเกิดวันที่17เมษาหรอใกล้ถึงแล้วนี่หลังจากเผือกเสร็จสังวานก็มาทำงานตามปกติซึ่งวันนี้เขาเห็นฮงกุลเดินข้ามถนนโดยไม่สนหาอะไรเลยไอ้หมอนี่สังวานเลยเข้าไปเตือนว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณจะรีบไปไหนคุณเมาหรือเปล่าเนี่ยผมขอดูบัตรหน่อยครับฮงกุลรู้สึกรำคาญกล่าวว่าจะใช้พลังแต่แบบยินดีรู้จักยินดีระหว่างนั้นฮงกุลสัมผัสพลังของคู่หูคู่หาได้จึงรีบไปสังวานที่ยังไม่ได้ตรวจบัตรก็รีบตามไปล่ะครับและเขาก็เห็นว่าหมอนี่มีวิชาตัวเบานี่ว่าเฮ้แล้วก็มีวิชาตัวเบาเหินป้าสงสัยวิชาไม่แน่นอุ้ยได้เลียดด้วยตัดมาที่คู่หูคู่หาทั้งสองกำลังปรึกษาเรื่องไปออกรายการโชว์ที่ไหนดีนะระหว่างนั้นพวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังชั่วบางอย่างซึ่งคนที่มาหาพวกเขาคือฮงกุลเขาถามว่าใครเป็นคนถือเคล็ดวิชาคู่หูตกใจสงสัยว่าฮงกุลออกมาได้ยังไงและพวกเขาเบ่งพลังใส่กันผลสุดท้ายคู่หูได้เข้าโรงพยาบาลในสภาพตัวแข็งตั้งแต่ตอนที่ไปพบร่างของพวกเขาเนี่ยทั้งคู่ยังนิ่งอยู่ท่าเดิมไม่ขยับขยื่นเลยครับมูอื่นบอกว่าทั้งสองโดนสกัดจุดชีพจรไว้พวกเขากำลังตายอย่างช้าๆตัดมาที่สังวานเขาเล่าเรื่องฮงกุลให้ฟังเขาบอกว่าวิชาตัวเบาหมอนั่นสุดยอดมากยูจินก็บอกว่าเวลาลงสนามจริงนายต้องใช้ลมปานด้วยถ้าใช้แต่พลังกายจะชนะได้ยังไงสังวานก็บอกเข้าใจแล้วแล้วเขาเอาของขวัญวันเกิดให้ยูจินยูจินก็รับด้วยความเต็มใจแต่สักพักเธอกลับมาด่าว่านี่สังวานใครสายสอนเรื่องฉันก็เห็นว่าเธออยากเรียนเสริมสวยเลยไปทำบัตรมาให้ทำไมต้องด่ากันด้วยอ่ะยูจินเลยบอกว่าเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนเถอะพอโดนด่าสังวานเลยมาฝึกวิชาเหมือนที่เคยทำยูจินเห็นแบบนั้นแล้วรู้สึกผิดจึงชวนเขามาเลี้ยงข้าวแต่เจ้าตัวบอกว่าพ่อให้มาเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเสียฟอร์ม
ตัดมาที่ป้ายุนหนึ่งในสมาชิกจอมยุทธตอนนี้แกโดนฮงกุนเล่นงานจนแนบนิ่งทางด้านหมู่อื่นที่โทรหาป้ายุนก็คิดว่าแกน่าจะโดนเล่นงานแล้วพ่อไม่รับสายลุงคังเลยบอกว่าหมอนั่นต้องตามมาเอาเคล็ดวิชาจากเราแน่เราต้องชิงลงมือก่อนหมู่อื่นบอกว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอกอย่างน้อยต้อง3คนถ้าเราทำให้สังวานใช้พลังลมปานได้เต็มที่อาจจะสู้ได้ลุงคังเลยถามว่านายคิดว่าหมอนั่นจะเป็นมารุชิคนต่อไปจริงหรอหมู่อื่นบอกว่าฉันไม่แน่ใจถ้าชะตาลิขิตไว้แล้วก็ต้องเป็นเขาตัดมาที่เฮียกังที่พาลูกน้องมากินปิ้งย่างระหว่างนั้นมือขวาดันเห็นสังวานพอดีเลยขออนุญาตไปหาเลี้ยงสังวานพยายามใจเย็นบอกให้เขากลับโต๊ะไปซะแต่ว่าไอ้มือขวาดันเบิร์ดกระโหลกเขาซะงั้นมันทำให้สังวานฟิลขาดถ้าแกอยากมีเรื่องกับฉันนักแล้วก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะทางด้านยูจินก็บอกให้สังวานใจเย็นและนั่งลงแต่ไอ้บ้านนี่มันอ้อนตีนขนาดนี้มันต้องกระทืบเมื่อพี่กังเห็นลูกน้องโดนกระทืบฝ่ายเดียวพี่กังต้องออกโรงเองแหละไปพี่กังให้ตายไปเลยเอาโทษนี่ติครับสุดท้ายแล้วแกงพี่กังก็โดนกระทืบแน่นอนว่ายูจินไม่พอใจสังวานสุดๆสังวานก็เถียงว่าพวกนั้นหาเรื่องฉันก่อนนะฉันผิดตรงไหนอ่ะยูจินบอกว่าถ้าแค่นี้ยังควบคุมตัวเองไม่ได้นายก็ไม่คู่ควรกับวิชาอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะตอนแรกสังวานว่าจะไม่สนแล้วนะแต่มันคาใจเลยขอเข้าไปเคลียร์ซึ่งตอนนั้นฮงกุนอยู่ข้างในพอดีสังวานจำหน้าได้เลยเข้าไปถามว่านายมาทำอะไรที่นี่ฮงกุนไม่สนใจเลยถามยูจินว่ามูอึนอยู่ไหนยูจินก็บอกว่าฉันไม่รู้สังวานจึงเข้ามาแทรกถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันยูจินจึงบอกให้เขาหลบไปซะเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแต่สังวานไม่ฟังหาอะไรเลยจึงโดนซะในเมื่อถามดีๆไม่รู้เรื่องฮงกุนจึงเปิดศึกดวลเดือดกับทั้งสองคนแน่นอนว่าทั้งสองสู้ไม่ได้และยูจินตกที่นั่งลำบากสังวานจึงร้องเสียงดังเพื่อบัฟพลังให้ตัวเองเหมือนชาวไซย่าฮงกุนเห็นแบบนั้นจึงเปิดโหมดเอาจริงเขาได้ใช้พลังดึงหินใส่สังวานสังวานจึงใช้ฝ่ามือตีหินสวนกลับทำให้ฮงกุนบาดเจ็บไม่นานจากนั้นลุงคังกับมูอึนเข้ามาช่วยพอดีฮงกุนคิดว่าสู้ต่อไปคงเสียเปรียบเลยขอหนีไปก่อนทางด้านลุงคังกับสังวานไม่ยอมให้หนีก็เลยตามไปที่จริงมูอึนห้ามแล้วนะแต่ไม่มีใครฟังแกสักคนตัดมาที่ฮงกุนเขาบอกลุงคังว่าเราเจ็ดจอมยุทธอย่าสู้กันเลยดีกว่าเอาผนึกเคล็ดวิชามาให้ฉันเถอะลุงคังเลยบอกว่าแกยังไม่เข้าใจอีกเหรอในยุคสมัยเนี้ยถึงแกมีพลังลมปานแข็งแกร่งก็ไม่ช่วยอะไรเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงซะเถอะฮงกุนบอกว่าฉันแค่อยากจัดระเบียบให้กับโลกมนุษย์สิ่งที่ฉันเคยเจอมาผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างลุงคังขี้เกียจเถียงเลยเข้าไปเดือดกับฮงกุนการต่อสู้ของทั้งสองสูสีจนกระทั่งกรรมการเข้ามาแทรกสังวานไม่คิดหน้าคิดหลังพุ่งใส่ฮงกุนจนโดนเขาเล่นงานในตอนที่ฮงกุนจะแทงสังวานลุงคังเลยเอาตัวเองเข้ามารับมีหอกไม่รู้จักใช้แต่นั่นมันทำให้สังวานฟิลขาดเขาร้องเสียงดังบัฟพลังใส่ฮงกุนกระเด็นไปเลยแหละกลับมาที่ยูจินเธอขอโทษพ่อที่ดันไปสู้กับฮงกุนพ่อบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นี่ว่าแต่ใครทำให้มันบาดเจ็บยูจินก็บอกว่าสังวานเป็นคนทำสักพักสังวานก็กลับมาหางด้านฮงกุนที่บาดเจ็บตอนนี้เขาได้ใช้เวลาส่วนมากเพื่อพักร่างกายให้แข็งแรงส่วนฝั่งมูอื่นได้เล่าเรื่องของเจ็ดจอมยุทธให้ทั้งสองฟังย้อนกลับไปในอดีตมีจอมยุทธชายที่โด่งดังชื่อมารุชิและจอมยุทธหญิงชื่ออาราชิในตอนที่ทั้งสองตายไปนั้นพวกเขาได้มอบเคล็ดวิชาที่จะทำให้ผู้ฝึกยุทธบรรลุวิชาอรหันต์แต่ถ้าใครบรรลุขั้นสูงสุดจะทำให้ผู้นั้นมีอำนาจครองโลกดังนั้นพวกเราเจ็ดจอมยุทธจึงเก็บเคล็ดวิชาเป็นความลับเพื่อไม่ให้วิชานั้นตกอยู่ในมือคนชั่วแต่ว่ามีมนุษย์คนหนึ่งท้าทายอำนาจสวรรค์เขาทำทุกอย่างเพื่อตามหาเคล็ดวิชาความโลภของมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดเขาฆ่าแย่งชิงจนเกิดสงครามพวกเราที่บรรลุโสดาบันมีกฎข้อห้ามคือห้ามยุ่งเรื่องของมนุษย์แต่ฮงกุนเขาทนฟังเสียงเกียดร้องไม่ไหวจึงเข้าไปหยุดพวกมันการฆ่าทำให้เขาคุ้มคลั่งและเขาฆ่าไม่เลือกหน้าจากนั้นเขาตัดสินใจตั้งตนเป็นอรหันต์ซะเองเขาอ้างว่าเพื่อจัดระเบียบให้กับโลกมนุษย์แต่เราทั้งหกรู้ดีว่าเขาเป็นพวกหัวรุนแรงเราเลยเก็บเคล็ดวิชาไว้กับตนเพื่อรออรหันต์คนต่อไปส่วนฮงกุนเขาใช้วิชามารฝังตัวเองไว้ใต้ดินแล้วรอเวลาให้เราทั้งหกแก่ตัวเพื่อที่จะได้ขโมยเคล็ดวิชาจากเราซึ่งเคล็ดวิชาตอนนี้มูอึนเป็นคนเก็บรักษาดูแลและเขาตัดสินใจถ่ายทอดเคล็ดวิชาแบ่งให้ซังวานกับยูจินยินดีส่งมอบให้จากนั้นมูอึนบอกให้ทั้งสองคนนี้ไปซ่อนก่อนไปฝึกวิชาให้ชำนาญซะ
ส่วนฮงกุนพ่อรับมือเองแน่นอนว่ายูจินปล่อยให้พ่ออยู่คนเดียวไม่ได้เลยจะกลับไปช่วยซังวานจึงห้ามไว้เพราะมันอันตรายแต่ห้ามยังไงยูจินก็ไม่ฟังทางด้านฮงกุนตอนนี้เขามาหาหมู่อื่นหมู่อื่นบอกว่าถ้ามาเอาเคล็ดวิชาจากฉันนายมาช้าไปและทั้งสองได้สู้กันทางด้านยูจินกับซังวานก็รีบมาช่วยหมู่อื่นแต่ทั้งสองมาช้าไปไม่มีใครอยู่บ้านปัญหาคือไม่มีใครรู้ว่าฮงกุนพาหมู่อื่นไปไหนซังวานจึงบอกให้ใจเย็นแล้วคิดดีๆซึ่งเจ้าตัวก็ดันไปจับรูปภาพแล้วมันทำให้เขาเห็นนิมิตเขาเลยบอกว่าฮงกุนอยู่ลานกราบไหว้เทพเจ้าทั้งสองเลยรีบมาและยูจินบอกให้ซังวานไปช่วยพ่อเธอส่วนตัวเองบอกว่าจะไปเดือดกับฮงกุนทางด้านหมู่อื่นตอนนี้เขาโดนจี้จุดลมปราณขยับตัวไม่ได้แต่แกก็ยังสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้โดยใช้โทรจิตสังวานรวบรวมสมาธิเฮ้ยจานอยู่ห้องกระจายเสียงเหรอฉันอยู่ที่ไหนฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยลุงแกจึงบอกให้สังวานใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เอาล่ะกูงั้นเดาแม่งเลยกลับมาที่ยูจินตอนนี้เธอได้เจอกับฮงกุนฮงกุนก็ชมว่าเก่งมากที่หาฉันเจอยูจินไม่รอช้าจึงเปิดงานดวลเดือดงานนี้ชนะไม่สนสนท่าเท่อย่างเดียวส่วนฝั่งซังวานก็หาอาจารย์จนเจอมูอื่นเลยถามว่านายเห็นลมปราณของฉันหรือเปล่าแน่นอนว่าซังวานมองไม่เห็นเขาเลยขอกลับมาช่วยยูจินและเขาเอาผนึกเคล็ดวิชาให้ฮงกุนดูฉันนี่แหละที่นายต้องการมาฟัดกันดีกว่ามะจอมยุทธฮงกุนถ้าไม่ละซึ่งบ่วงกิเลสเคล็ดวิชาที่ได้ไปนั้นมีแต่จะเป็นภัยทำลายผู้ครอบครองการเวลาหมุนเวียนไปจงปล่อยเคล็ดวิชาให้กับเด็กรุ่นหลังไปเถอะฮงกุนก็บอกว่าฉันไม่สนและพวกเขาทั้ง3ก็เริ่มสู้กันอย่างจริงจังที่สำคัญคือท่าต้องสวยแหละสู้ไปสู้มาฮงกุนเสียเปรียบโดนแทงมันทำให้พี่แกเปิดหมวดเอาจริงสังวานเริ่มกวดจันเลยเข้าไปมาต่อมาแต่ว่าเสียเปรียบจนในที่สุดเขาโดนฮงกุนดูดเอาเคล็ดวิชาขนาดท่าดูดก็ไม่ธรรมดาและยูจินเห็นแบบนั้นจึงเข้ามาช่วยแล้วเธอก็โดนดูดเอาเคล็ดวิชาเหมือนกันตอนนี้ฮงกุนได้เคล็ดวิชาขั้นสุดท้ายมาครอบครองแล้วแต่ว่าเขาควบคุมมันไม่ได้เพราะไม่มีคุณสมบัติที่คู่ควรสังวานเห็นฮงกุนดูเซเซเขาเลยกะว่าจะไปปิดงานแต่เขาโดนฮงกุนสวนกับปางตายและเสี้ยววินาทีที่สังวานลอยอยู่นี้มันทำให้เขานึกถึงคำพูดของเหล่าอาจารย์ถ้าเราปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งใดคนคนนั้นจะกลายเป็นมารุชิตอนนี้สังวานเข้าใจถึงขั้นสุดยอดของวิชาต่อไปเป็นการดวลเดือดรอบที่2แล้วนะทั้ง2จึงได้เข้าปะทะกันสู้ได้สูสีดูดีมากแต่ฮงกุนเสียท่าโดนสังวานปะทับฝ่ามือใส่หน้าท้องเต็มจุกสิคะสภาพภายในคงเละเทะมุ่นอุ้ยปุ้ยหมดแหละนี่ขนาดท่าตายก็ยังเก๊กเท่เนาะกูมึงเงิดแท้ไม่นานจากนั้นผนึกเคล็ดวิชาก็หลุดออกมาฝังกับพื้นดินจากนั้นสังวานรีบมาดูยูจินตอนนี้ยูจินสลบสังวานพยายามปลุกเธอแต่เธอก็ไม่ฟื้นงั้นก็ต้องเมาทูเมาจู ฟื้นทันเหตุการณ์พอดีเวลาผ่านไปสังวานกับยูจินได้ใช้ชีวิตตามปกติแต่ที่พิเศษกว่าคนอื่นคือพวกเขามีวิชาลมปราณที่อยู่เหนือกฎธรรมชาติขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน